วัยรุ่นแห่ฟังพิธาธนาธรปิยบุตรปราศัยทิ้งไพ่ใบสุดท้ายเริ่มแล้วก้าวไกลเปิดปราศัยทับใหญ่กทม.วัยรุ่นแห่เข้าฟังเต็มลานจับตาพิธาธนาธรปิยบุตรปราศัยทิ้งไพ่ใบสุดท้ายเมื่อวันที่22เมษายนที่3ย่านมิตรทาวน์พรรคก้าวไกลจัดปราศัยใหญ่ทับใหญ่ก้าวไกลปราศัยโค้งสุดท้ายกทม.ภายใต้แนวคิดเปลี่ยนประเทศไทยอย่างตรงไปตรงมาซึ่งเป็นเวทีที่2ต่อจากการเปิดตัวผู้สมัครกทม.ทั้ง33เขตซึ่งก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลเคยแถลงว่าจะเป็นเวทีทิ้งไพ่ใบสุดท้ายผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีมวลชนมารอคิวเข้าฟังการปราศัยก่อนเวลาเริ่มงานประมาณครึ่งชั่วโมงมีกลุ่มแฟนคลับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวบ้านที่อยู่บริเวณ3ย่านได้วิ่งกรูเข้ามาทันทีจนเก้าอี้ประมาณ500ที่นั่งเต็มอย่างรวดเร็วโดยผู้ปราศัยประกอบด้วยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลนายเสียจำปาทองผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อผู้นำปีกแรงงานนางสาวพรรณิกาวานิชกรรมการมูลนิธิคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลและนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขต27เขตบางบอนและเขตบางขุนเทียนพรรคก้าวไกลนางสาวพันนิกาวานิชผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลกล่าวว่าย้อนกลับไป 3-4 เดือนก่อนทุกคนยังเป็นห่วงพรรคก้าวไกลว่าไม่มีป้ายหาเสียงไม่ค่อยเห็นการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครนั่นเพราะพรรคก้าวไกลทุนน้อยทำให้ต้องทุ่มทรัพยากรหาเสียงกันในช่วงสุดท้ายของการเลือกตั้งและเงินทุนในการหาเสียงเลือกตั้งทั้งหมดของพรรคก้าวไกลมาจากการทอดผ้าป่าของประชาชนถ้าพรรคก้าวไกลไม่ขอเงินจากประชาชนจะให้ไปขอเงินจากทุนผูกขาดพ่อค้ายาเสพติดหรือนายพลคนไหนนางสาวพันนิกากล่าวว่าพรรคก้าวไกลได้รับเงินบริจาคจากประชาชนกว่า 12.5 ล้านบาทในเวลาเพียงแค่1เดือนพรรคก้าวไกลกำลังทำให้เห็นว่าการเมืองของประชาชนออกเงินโดยประชาชนไม่เกรงใจใครนอกจากประชาชนเป็นไปได้จริงส่วนเรื่องคะแนนนิยมพรรคก้าวไกลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นพันนิกาบอกว่า3เดือนที่แล้วมีแต่คนบอกว่าภายใต้ระบบเลือกตั้งนี้พรรคก้าวไกลเป็นไปไม่ได้แต่ในวันนี้โพลสำนักต่างๆคะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลเพิ่มสูงขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นเนชั่นโพลพรรคก้าวไกลมีคะแนนนิยม 23.5%มติชนเดลีนิวส์โพลจัดอันดับให้นายกอันดับหนึ่งในใจประชาชนคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพันนิกากล่าวว่าเฉลี่ยแล้วทุกโพลพรรคก้าวไกลมีคะแนนเฉลี่ย 21% ในวันนี้พรรคก้าวไกลมาไกลกว่าพรรคอนาคตใหม่เพราะวันที่พรรคอนาคตใหม่ชนะการเลือกตั้งมีคะแนนนิยมในโพล 17% พวกเขายุบพรรคเราพวกเขาตัดสิทธิ์ธนาธรปิยบุตรพรรณิกาเพื่อที่จะได้พรรคก้าวไกลที่เติบโตทะลุเพดานยิ่งกว่าสมัยอนาคตใหม่พวกเรายิ่งทุบยิ่งหวานยิ่งทุบยิ่งโตยิ่งกระทืบจมดินยิ่งเติบโตเป็นต้นไม้ที่เราปลูกร่วมกันคือพรรคก้าวไกลนางสาวพันนิกากล่าวโพสต์แมทธิวสงกรานต์ไมค์ณภสสิโฟกัสกันไม่ถูกเลยแห่ถามอะไรในกระเป๋าตุ๊กกี้ถึงกลับมาคอมเมนต์อุทานลั่นย้อนโพสต์แมทธิวสงกรานต์ไมค์ณภสสิโฟกัสกันไม่ถูกเลยแห่ถามอะไรในกระเป๋าถูกจับตามอง
ดาราสาวมที่มีคนไปเห็นควงคู่สงกรานต์เตชะนรงค์ที่ร้านน้ำเต้าหู้ดังจนกระแสโซเชียลในติ๊กต็อกมีการไปโยงนักแสดงสาวไม้ณภัสสิหรือไม้อุทัยทิพย์หลังจากไปเห็นภาพร่วมเฟรมกับหนุ่มสงกรานต์และแมทธิวดีนขณะไปตีกอล์ฟในงานหนึ่งโดยภาพนี้หนุ่มแมทธิวเป็นคนโพสต์เองเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาแถมแห่เชียร์สาวไมค์กันยกใหญ่กับหนุ่มสงกรานต์นั้นด้านเพจเจ๊มอย108ก็นำภาพดังกล่าวไปแปะกลางโพสต์เมื่อวันที่22เมษายน2566พร้อมข้อความว่าพี่แมทธิวหล่อจังอยากได้เป็นผัวอีทิมเมียแมทธิวดีนงานนี้ตุ๊กกี้สุดารัตน์ก็ยังเข้ามาคอมเมนต์อุทานลั่นว่าโอ้โดยนอกจากชาวเน็ตจะแห่คอมเมนต์ถึงสาวแมททีรณีและสาวไมล์แล้วยังแห่โฟกัสหนุ่มแมทธิวอาทิแต่อะไรในกางเกงแมทธิวคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยโอ้โหคนกดหัวใจตั้ง 15.5K เป็นต้นหนิงปณิตาโผล่คอมเมนต์ปิ่นเกตมณีหลังโพสแซบแคปชั่นสตรอตัวมัมวงการทั้งสองที่มีกระแสตีคู่กันมาอย่างหนักกับเรื่องครอบครัวหนิงปณิตาโผล่คอมเมนต์ปิ่นเกตมณีหลังโพสแซบแคปชั่นสตรอเป็นสองสาวในวงการบันเทิงที่เรียกว่าเป็นที่พูดถึงทั้งคู่อย่างต่อเนื่องถูกโยงกับเรื่องปัญหาความสั่นคลอนในครอบครัวชีวิตคู่กันมาตลอดในช่วงนี้เลยรวมทั้งยังเป็นคุณแม่สุดสตรองด้วยกันทั้งหนิงปณิตาและปิ่นเกตมณีโดยเฉพาะสาวหนิงเตรียมจะตัดสินใจกับทางออกชีวิตคู่และเปิดใจอย่างเป็นทางการในรายการคุยแซบโชว์วันที่24เมษายนนี้โดยหลังจากคุณแม่ลูก3อย่างแม่ปิ่นโพสต์แคปชั่นแซบไปเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาว่าเกิดเป็นแม่คนต้องสตรองไม่ใช่สตรอเบอรี่ท่ามกลางคอมเมนต์โดนใจกับแคปชั่นแม่ปิ่นทั้งนี้หนึ่งในนั้นก็มีสาวหนิงปณิตาก็เข้ามาเคลื่อนไหวในโพสต์ดังกล่าวด้วยทั้งนี้หนิงปณิตาเข้ามาคอมเมนต์กลางโพสต์ของปิ่นเกตมณีโดยหัวเราะถูกใจพร้อมข้อความว่าชอบ